และประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสโอ้โหคุณรัชนีโรงสีเก่ามากเลยนะเนี่ยมันยังใช้ได้โบราณมากเลยเหมือนพิพิธภัณฑ์ใช่ได้เพราะลุงสีนี่ผมแต่งงานมาตก50ปีแล้วใหญ่อายุเท่าไหร่คะ72แล้ว72แต่ปิ๊บดังไหมดังครับดังเลยอ่ะ เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรากินข้าวปลอดสารมาตลอดเราทำเองจริงเหรอท่านผู้ใหญ่ทำเองทำเองโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาจะโตได้ยังไงเออคือ1อย่าให้ขาดน้ำอย่างโบราณเขาบอกว่างัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนแต่ชาวนาทุกวันนี้ไปทำให้ต้นข้าวเป็นต้นอ่อนหมดแล้วไปให้หนอนเพี้ยเป็นงัวแก่คุณกุมภูนี่ชอบกินไหมไอ้ของอ่อนๆไทยยุคป่านนี้แล้วอ่อนๆเหรอมันสบายปากดีอ่าใช่แต่นี่คิดผิดกับผมว่าผิดเหรอเพราะว่าผมนี่ชอบกินของแก่ๆไม่ใช่พืชเกษตรเนี่ยทำให้แก่แล้วเราไม่ต้องไปกลัวหนอนเพี้ยจะมาหนอนเพี้ยสู้ไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงเขาไว้และแดดส่งถึงโคนโอ้นี่ทฤษฎีผู้ใหญ่เหรอข้าวของผู้ใหญ่นี่มีชื่อมีอะไรไหมมีข้าวมะลิ105มันปูหอมปทุมแล้วก็ไลบุรีแต่ยังไม่ได้กินข้าวผู้ใหญ่เลยอ่ะจะได้กินอะไรคะวันนี้นายหนูหนูมามามาโอ้คนเก่งพี่กำบูพี่รัชนีพี่น้ำอะไรลูกเนี่ยน้ำข้าวอะไรกินกินกินแล้วช่วยให้พรพี่หน่อยได้ไหมคะจริงเหรอเนี่ยเก่งมากเก่งมากสองพลังนะลูกนะโอ้โหสองพลังไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว้าวอร่อยมากมันพิเศษยังไงผู้ใหญ่เนี่ยนะน้ำมันลำข้าก็อยู่ในนี้จมูกข้าก็อยู่ในนี้และที่นอนก้นนี่คือเนื้อข้าวกินแล้วจะอิ่มนานและจะไม่อ้วนและท้องจะไม่ปูและที่สำคัญคือปลอดสารจริงปลอดสารจริงๆผมก็คิดขึ้นว่าใครไม่ซื้อไม่ไหวใครไม่ทำนาผู้ใหญ่จะทำนามันต้องจนตลอดไหมหรือทำนาไม่จริงที่ผมคิดเนี่ยต้นทุน30ถังถ้ามีน้ำสมบูรณ์แค่ 2,200 ไม่เกิน 2,500 แต่เขาทำกันทุกวันนี้ต้อง 4,000 ถึง 5,000 ที่ได้กำไรชีวิตมากกับเขาคือเราไม่ต้องไปรับสารรับอะไรสุดยอดผู้ใหญ่แรงอย่างนี้อย่าไถไว้ทำไมฮะเนี่ยเตรียมไว้หวานครัวแล้วดินที่เนี่ยนะลองดูข้างๆนะเขาไถไม่ได้แกงเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยมาตก20ปีเนี่ยดินจะหลวมแล้วก็ฟูไม่มีน้ำก็ไถได้ไถได้จะปลูกถั่วจะปลูกถั่วเนี่ยไร่นึงประมาณ 1,700 เหรอถ้าเราได้ไร่นึงสัก30กิโลเนี่ยเราไม่ขาดสบายแล้วสบายแล้วเราก็ได้ปุ๋ยวันก่อนผมปลูกถั่วเหมือนกันแต่ว่ามันถั่วเขียวว่ามันได้ถั่วงอกครับผู้ใหญ่ได้สิครับถั่วเพราะว่าไปเพาะเป็นถั่วงอกได้ไปทำเป็นถั่วงอกไม่ถูกต้องนึกถ้าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผสมสำเร็จแทนเรามาดูแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่จะผสมสำเร็จเฉพาะการทำนาก็ต้องดูว่าชีวิตการดำรงชีพของคุณลุงสมนึกเองเนี่ยท่านใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองนะครับจากที่มีที่นาที่ไม่กี่ไร่ทุกวันนี้มีร้อยกว่าไร่สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าทกสอยู่นะฮะณวันนี้ทกสไม่อยากให้กลุ้มใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นภัยแล้งในเรื่องของหนี้สินของธนาคารเนี่ยไม่อยากให้ต้องไปเป็นเรื่องของความกังวลนะครับเพราะว่าธนาคารเองก็มีโครงการหลายโครงการที่ช่วยดูแลทุกปัญหานะครับก็ไปปรึกษาได้ธนาคารทุกแห่งนะครับซึ่งมีอยู่ทุกอำเภอเลยนะครับแล้วใครเอาปูนอะไรมากั้นนาผู้ใหญ่ไว้เนี่ยเออทำไมผู้ใหญ่ไม่รื้อมันเป็นเมืองเก่าเหรอลพบุรีมันนี่กำแพงเมืองป่ะไม่ใช่ครับมันคืออะไรอ่ะคันนาคอนกรีตเสริมเหล็กคนนี้ผู้ใหญ่รวยขนาดคันนานี่ต้องใช้คอนกรีตเลยเหรอไม่ใช่รวยคันดินเนี่ยนะกว้างไม่ขนาดนี้นะหนูก็เข้าไปอยู่แต่นี่มาใช้แค่นี้นาของข้างก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกโอ้คันนาแบบนี้ไม่ให้หนูมาอยู่อาศัยไม่มาอยู่อาศัยคุณลุงจะให้หนูไปอยู่ไหนอะคะหนูก็ไม่มีที่อยู่สิคะหนูก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ผู้ใหญ่รู้ไหมระหว่างหนูกับรูหนูอะไรใหญ่กว่ากันจริงก็รูใหญ่กว่าถ้าหนูตัวใหญ่กว่ารูก็เข้าไม่ได้รูถูกต้องเลยผู้ใหญ่40กว่าปีที่เหนื่อยนักนี่แหละ